รถเก๋งทะเบียน1กไก่งองู3164กรุงเทพมหานครเกิดไฟลุกไหม้หลังเกิดอุบัติเหตุพุ่งชนท้ายรถ6ล้อบริเวณถนนสาย3138ตำบลคลองกลิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แต่พบว่ารถเก๋งถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งคันเพราะดีคนขับรถ6ล้อช่วยเหลือนางสาวกมลวรรณโคตรประดาอายุ21ปีคนขับรถเก๋งออกมาได้อย่างบุดบิดส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างตรวจสอบ